สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง question tags กันซึ่งคลิปนี้เป็นพาร์ทสของ question tags นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยแนะนำให้ไปดูคลิปแรกก่อนเนาะเพราะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเติมพื้นฐานจากคลิปแรกมันจะยากขึ้นซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะคะอ่ะโอเค มาดูกันค่ะ question tags แบบแรกเนี่ยที่เราได้ดูในคลิปแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมบวกลบลบบวกแบบนี้เช่น you're a teacher aren't you คุณเป็นคุณครูใช่ไหมคือค่อนข้างมั่นใจนะแต่คืออยากให้คนที่เราคุยด้วยอะ่ะยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าเออเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าสมมติเราชัวร์มากนะเราจะใช้ f a l l i n g intonation นั่นก็คือ you're a teacher aren't you นะคุณเป็นคุณครูใช่ไหม แต่ถ้าเราแบบช่วยน้อยกว่านิดนึงนะก็คือไม่ค่อยชัวเราจะใช้เป็น rising intonation นะ you're a teacher aren't you อย่างนี้นะคะก็คือถ้าสมมติไม่ค่อยชัวจะใช้เป็น rising ถ้าชัวมากๆจะใช้เป็น falling แต่ถ้าสมมติไม่ชัวเลยอยากให้ตอบว่าใช่หรือว่าไม่เนะี่ยเราจะใช้เป็นบวกชนบวกนะ you're a teacher are you คุณเป็นคุณครูใช่ไหมคืออันนี้จะไม่มั่นใจแล้ว และคือเป็นประโยคคำถามจริงๆว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ Question tags รูปแบบที่หนึ่งนะก็คือค่อนข้างมั่นใจแต่อยากให้ช่วยยืนยนันเช่น they look alike don't they นะพวกเขาหน้าตาเหมือนกันเลยว่าไหม she's so cute isn't she เธอน่ารักมากเลยว่าไหมถ้าเราชัวร์เนี่ยเราจะกดเสียงต่ำเป็น falling intonation เช่น they look alike don't they นะแต่ถ้าไม่ค่อยชัวร์ก็จะใช้ rising intonation They look alike, don't stay อย่างนี้นะคะก็คือพวกเขาหน้าตาเหมือนกันเลยว่าไหมอันนี้เหมือนกันส่วนแบบนี้ก็คือไม่มั่นใจนะสรุปใช่หรือว่าไม่ใช่ she got the email did she หรือว่า you live here do you เราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นบวกลบและแต่มันเป็นบวกบวกแทนบวกบวกใช้กรณีที่เราไม่ไม่มั่นใจอะ่ะก็คือไม่ชัวร์เลยนะ อยากให้แบบอีกคนนึงต่อต่อมาอันนี้จะเป็นเรื่อง imperative text นะคะก็คือ imperative เนี่ยจะแปลว่าคำสั่งเช่น don't forget อย่าลืมนะนะ don't forget will you don't forget will you ก็คืออย่าลืมนะโอเคไหมการที่มี will you เนี่ยมันเหมือนแบบสุภาพขึ้นนิดหน่อยเหมือนการใช้ please นะทีนี้อันนี้ don't forget won't you ถ้าสมมติเป็นคำสั่งแบบเนี้ย เรามักจะซอฟคำสั่งลงนิดนึงเพื่อให้แบบโอ้ยไม่ดูแบบดุดันนะก็เลยจะใช้ will ส่วน don't forget won't you จะไม่ค่อยนิยมใช้นะคะเพราะว่าเรากำลังให้ทางเลือกเขาว่าไม่ทำก็ได้นะซึ่งถ้ามันเป็นคำสั่งจริงๆเนี่ยเหมือนเราแบบเราอยากให้เขาทำหน0่อยู่แล้วไม่ได้เปิดทางให้เขาว่าเออไม่ทำก็ได้นะก็เลยจะนิยมใช้เป็น don't forget will you นะก็คืออย่าลืมนะโอเคไหม อันนี้เหมือนกันค่ะเปิดประตูให้หน่อยได้ไหม open the door will หรือว่า would you นะ would ก็คือจะสุภาพกว่า will เนาะก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยก็คือเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือจะสุภาพขึ้นนิดนึง open the door won't you จะไม่ค่อยนิยมใช้เพราะอะไรเพราะการที่บอก won't เนี่ยก็คือเราให้เขาเลือกนะว่าเออไม่ทำก็ได้หรือเรารู้สึกว่าคนเนี้ยไม่เปิดประตูให้เราแน่นอนอย่างเงี้ยก็คือ Open the door won't you อันนี้จะหงุดหงิดแล้วว่าโอ้เปิดประตูสักทีได้ไหมนะมันจะมีสองความหมายถ้าเราสมมุติเราใช้เป็น won't นะคะเราก็เลยจะนิยมได้ยินเป็น open the door will หรือว่า would you นะคะก็คือจะเน้นใช้ will เป็นหลักนั่นเองต่อมาข้อนี้นะ help me can หรือว่า could you อันนี้ can กับ could จะแปลว่าสามารถใช่ไหมเหมือนว่บคุณสามารถช่วยฉันได้ไหม นะคะอืมหรือว่าถ้าเป็น will นะ will you help me ก็คือคุณแบบช่วยฉันได้ไหมคุณจะช่วยฉันได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะก็ help me will you ก็ได้หรือว่าจะเป็น help me can หรือว่า could you ก็ได้นะคะ อันนี้เดี๋ยวเขียนให้เพิ่มเนาะก็จะเป็น will ก็ได้ would ก็ได้นะคะจะนิยมใช้พวกนี้ help me will you help me would you help me can you help me could you ก็คือช่วยฉันหน่อยได้ไหมพวกนี้เนี่ย will would can could จะมาทำหน้าที่แทน please นะก็คือให้เหมือนแบบเออช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้ส่วนอันที่สองเนี่ย help me can't you can't คืออะไร ไม่สามารถนะคุณไม่สามารถช่วยฉันไล่เลยเหรออย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบขี้เหวี่ยงขี้วีนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งคือเราให้เขาเลือกว่าเออเขาอะไม่ต้องช่วยเราก็ได้ซึ่งถ้าเป็นคําสั่งจริงๆเราไม่ควรเปิดทางให้เขาไม่ช่วยเราเพราะเราอยากให้เขาช่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้จะมี2ความหมายก็คือเปิดทางเปิดทางว่าไม่ช่วยก็ได้ส่วนส่วน2ก็คือหงุดหงิด ถ้าสมมติเป็น help me can't you ก็คือจะมี2กรณีนั่นก็คือเปิดทางว่าโอเคเออช่วยฉันหน่อยแต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะซึ่งมันก็จะแปลกๆใช่ปหถ้าเราขอความช่วยเหลือเราก็คงอยากให้เขาช่วยเหลือหรือหงุดหงิดว่าเออทำไมไม่ช่วยสักทีอ่ะแบบเออ help me can't you ช่วยหน่อยไม่ได้หรือไงอย่างนี้นะคะคือจะใช้ได้2แบบเราก็เลยจะนิยมเห็นเป็นแบบแรกที่คุณครูดาวไว้ให้นะคะก็คือ help me c a n u r t you หรือว่าจะเป็น will would you ก็ได้ ส่วนอันนี้อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำสั่งนะอันนี้จะเป็น invitation invitation ก็คือจะเป็นการเชิญถ้าเป็นการเชิญเนี่ยคือเราต้องให้เขาเลือกว่าเขาจะนั่งหรือไม่นั่งจะทำหรือไม่ทำ take a seat Won't you นะนั่งลงสินั่งไหมนะเออให้เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกว่าจะนั่งหรือไม่นั่งเราก็เลยจะย้ายมาใช้เป็น won't you ถ้าเป็น will you ทางกับกันเหมือนแบบนั่งสิอย่างนี้มันก็ไม่โอเคเหมือนบังคับว่าให้นั่งนะคะถ้าสมมติเป็น invitation เราจะย้ายมาใช้ซีกนี้ก็คือซีกที่เป็น won't นั่นเองให้เขาเลือกนะ อ่ะแล้วก็มีอันนี้เพิ่มเติมนะคะอันนี้สำหรับ let's let's เนี่ยมันจะย่อมาจาก let us แล้วพอเราเจออันเนี้ยเราจะใช้เป็น shall we นะคะ let's go shall we ไปกันเถอะไปไหม let's take a break shall we พักกันเถอะพักไหมนะคะไม่มี c h a n t we จะนิยมใช้เป็น shall we ไปเลยต่อมา We can use right yeah in very informal situations instead of question tag s นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น universal หรือว่าเป็นครอบจัก,กรวาลเลยเช่น you're coming right ถ้าสมมุติเป็น question tag s ปกติก็จะเป็น you are coming aren't you อย่างนี้แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็ you're coming right ก็จะง่ายกว่าเลยคุณจะมาใช่ไหมนะแทน aren't หรือว่า are you ส่วนอันนี้ she'll arrive soon yeah เธอจะมาถึงในไม่ช้าใช่ไหมอันนี้ก็แทน won't กับ will ได้นะคะถ้าตามแบบบวกลบลบบวกหรือบวกบวกอย่างนี้นะอืมโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสรุป question tags part 2นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ